สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัสบดีที่23มกราคมพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานสมโภชพระอุโบสถวัดมณีสถิตกปิตฐารามและทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปหลวงพ่อเงินและเหรียญพระราชอุทัยกวีพุทธวันนี้เวลา 13:53 นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดมณีสถิตกปิตฐารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีในงานสมโภชพระอุโบสถวัดมณีสถิตกปิตฐารามครบ132ปีวัดนี้เดิมชื่อวัดมณีทุดงสงมูลิกาวาสสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2431โดยพระอาจารย์แย้มวัดโมลีโลกหรือวัดท้ายตลาดกรุงเทพมหานครได้ทุดงไปพักบริเวณนั้นที่เป็นป่าไผ่ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าทุ่งแก้วนายพุ่มและนางพินพงนุ่มกุลได้สร้างศาลาถวายเป็นที่พักต่อมาสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชเสด็จไปยังเมืองอุทัยธานีและประทานชื่อวัดใหม่ว่าวัดทุ่งแก้วตามที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันหลังจากนั้นทางราชการมีการจัดผังเมืองใหม่จึงได้รวมวัดขวิดกับวัดทุ่งแก้วและสมเด็จพระวรรณรัตน์เฮงเขมจารีเจ้าคณะมณฑลนครสวรรค์ได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดมณีสถิตกปิตฐารามเมื่อพุทธศักราช2481โดยคำว่ามณีแปลว่าแก้วหมายถึงวัดทุ่งแก้วกปิตะแปลว่ามะขวิดหมายถึงวัดขวิดภายในวัดมีสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เป็นสระที่พระอาจารย์แย้มได้ชักชวนชาวบ้านมาช่วยกันขุดเมื่อพุทธศักราช2431มีขนาดกว้าง14เมตร60เซนติเมตรยาว17เมตร40เซนติเมตรลึก7เมตร19เซนติเมตรก่อขอบสระเป็นอิฐถือปูนเพื่อกรุอิฐเป็นสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์มีศิลาลงยันต์คาถาอักษรขอมปลุกเสกอาคมบรรจุไว้ตรงกลางสระเพื่อให้น้ำทั้งสระเป็นน้ำมนต์ใช้ในงานพิธีมงคลของชาวบ้านในอดีตทางนี้ทางราชการได้นำน้ำมนต์ในสระนี้ไปรวมกับน้ำศักดิ์สิทธิ์แหล่งอื่นๆเพื่อเป็นน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่6พุทธศักราช2454รัชกาลที่7พุทธศักราช2468และรัชกาลที่10พุทธศักราช2562ปัจจุบันมีพระครูอุปกิจปริยัติโสพลเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์20รูปและสามเณร20รูปจากนั้นทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปหลวงพ่อเงินและเหรียญพระราชอุทัยกวีพุทธที่ทางวัดจัดสร้างขึ้นเพื่อมอบเป็นที่ระลึกสำหรับผู้บริจาคเงินสมทบทุนบูรณะพระอุโบสถและเสนาสนะต่างๆนอกจากนี้เพื่อนำรายได้เป็นทุนการศึกษาของพระสงฆ์และสามเณรโดยพระพุทธรูปหลวงพ่อเงินปางมรวิชัยมีขนาดหน้าตัก9นิ้วสร้างด้วยเนื้อทองเหลืองจำนวน32องค์ส่วนเหรียญพระราชอุทัยกวีพุทธเป็นเหรียญรูปไข่สร้างด้วยเนื้อทองคำเงินนวโลหะทองทิพย์และทองแดงองคมนตรีติดตามการบริหารจัดการน้ำของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ณห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียวตำบลด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการพร้อมคณะอนุกรรมการได้รับฟังบรรยายการดำเนินงานโครงการเขื่อนกระเสียวซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในลำน้ำสาขาต่างๆของห้วยกระเสียวเมื่อปี2523เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร
ปัจจุบันจังหวัดสุพรรณบุรีมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ9แห่งสามารถเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่สำรองไว้ใช้ในกรณีเกิดภาวะแล้งหรือฝนทิ้งช่วงในระดับหนึ่งแต่ปีนี้มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำน้อยมากในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากล่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าได้พระราชทานแนวพระราชดำริแก่คณะองคมนตรีให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมเครื่องมือเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงแก้ปัญหาภัยแล้งเนื่องจากว่าปีนี้แล้งมากฝนตกน้อยให้ช่วยหาข้อมูลเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการแก้ปัญหาให้ประชาชนเรื่องภัยแล้งตามสถานการณ์ความเป็นจริงรวมทั้งประเมินสถานการณ์ด้วยจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนกระเสียวซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จมาตั้งแต่ปี2524เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัยของเขตท้องที่อำเภอเดิมบางนางบวชและอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเขื่อนกระเสียวมีลักษณะเป็นเขื่อนดินเก็บกักน้ำมีความสูง32เมตร50เซนติเมตรยาว 4,250 เมตรปิดกั้นลำห้วยกระเสียวปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกักสูงสุด390ล้านลูกบาศก์เมตรมีระบบการส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวารวมทั้งมีคลองซอยและคลองแยกซอยของคลองสายใหญ่ทั้ง2ฝั่งรวม5สายสามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูฝน 130,000 ไร่หน้าแล้ง 65,000 ไร่และช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตโครงการท่าบทล่างและโครงการสามชุกรวม 350,000 ไร่รวมทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วยต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดืออันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลนิคมกระเสียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเมื่อวันที่30เมษายน2523พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวพระราชดำริแก่กรมชลประทานเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรตามหมู่บ้านต่างๆบริเวณขอบอ่างเก็บน้ำกระเสียวในเขตอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีและอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีให้สามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและหน้าแล้งและมีน้ำอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีโดยพระราชทานแผนที่มา
พหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27เป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำดำเนินการจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาเป็นเวลา20ปีแล้วได้จัดใช้เป็นสื่อการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการปฏิรูปการศึกษาสนองพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการขจัดภัยความไม่รู้หนังสือให้แก่ปวงชนชาวไทยที่เป็นผู้ด้อยโอกาสปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 1,065 คนทั้งนี้ในปีการศึกษา2562นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้รับทุนพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จำนวน16คนด้านการประกอบอาชีพโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนโดยใช้เงินทุนสนับสนุนจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในการประกอบอาชีพที่หลากหลายเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้นักเรียนพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยในปีการศึกษา2561มีรายได้ในการประกอบอาชีพทั้งสิ้น 278,220 บาทองคมนตรีติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชีที่จังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้ช่วงเช้าในอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชีณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีนายชัยธวัฒน์เนียมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวเป็นเขื่อนดินขนาดใหญ่และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งอยู่ในอำเภอสหัสสะขันอำเภอคำม่วงและอำเภอยางตลาดอยู่ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ36กิโลเมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2506สร้างเสร็จเมื่อปี2511เพื่อบรรเทาอุทกภัยและเพื่อการเกษตรโดยมีความจุประมาณ 1,980 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนลำปาวเป็นแหล่งน้ำสำรองที่มีความสำคัญมากในขณะนี้จากสภาวะภัยแล้งที่เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นด้วยเขื่อนลำปาวจะต้องบริหารจัดการน้ำน้อยและต้องเฝ้าระวังถึงแม้ว่าจะมีน้ำกักเก็บกว่าร้อยละ60เนื่องจากคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าจะมีฝนต่ำกว่าเกณฑ์จนถึงเดือนพฤษภาคม2563ประกอบกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวจะต้องส่งน้ำช่วยเหลือจนถึงจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธรด้วยทั้งนี้พื้นที่นอกเขตชลประทานของจังหวัดกาฬสินธุ์เริ่มขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคทางกองทัพบกและหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนประปาหมู่บ้านทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมชลประทานได้ช่วยเหลือจัดหาน้ำผิวดินและสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นจัดทำน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในช่วงนี้แล้วราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสองแควอำเภอสองแควจังหวัดน่านสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยนางมาริสาสมบัติบูรณ์ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยมีนายสำริดสวามิภักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับจากนั้นผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอสองแควจังหวัดน่านได้แก่นายประสานมโนอายุ68ปีผู้ป่วยติดเตียงที่ป่วยด้วยโรคลมชักต่อมลูกหมากโตและเส้นเลือดในสมองตีบและนายใจมาทองสุขอายุ98ปีที่ป่วยด้วยโรคต่อมลูกหมากโตหอบหืดเส้นเลือดในสมองตีบและเส้นเลือดหัวใจตีบ
ซึ่งประชาชนต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเป็นล้นพ้นประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วนอกจากนั้นยังมีวงดนตรีพลังสุขสูงวัยคอรัสของชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นำโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐตรีวิจิตรศิลป์ไปขับร้องเพลงประสานเสียงถวายพระพรจำนวน3เพลงประกอบด้วยเพลงล่องแม่ปิงเพลงป่าลั่นและเพลงรำวงเมดเล่ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ